กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการ Give Me 5นะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันลัคนาเปล่งนาราธิปนะคะคุณภูริสุวรรณสารหรือว่าคุณตั้มนะคะและเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริค่ะเราจะกลับมาคุยเรื่องสาหร่ายสไปรูลิน่ากันต่อยังมีข้อติดค้างอยู่เลยนะคะแบบเจาะลึกเลยครับผมพี่ชลีค่ะต้องถามว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยทุกวันนี้เขามีให้รับประทานเข้าไปเนี่ยแบบไหนบ้างแบบน้ำมีไหมแบบผงหรือแบบเม็ดส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นแบบเม็ดค่ะบรรจุในแคปซูลเป็นแคปซูลแล้วเป็นผงแห้งบรรจุในแคปซูลที่มันง่ายสุดนะครับคือมันทานง่ายสุดแล้วแบบนี้ได้ผลมากสุดไหมคะพี่เชอรี่มันดูดซึมได้ดีค่ะทีนี้ทำไมไม่ทำแบบน้ำครับผมคำตอบก็คือถ้าทำเป็นแบบน้ำเนี่ยมันต้องมีการเติมสารกันบูดอ๋อมันก็จะกลายเป็นเราก็จะได้ตัวอนุมูลอิสระจากสารกันบูดเราจะได้ของแถมมาด้วยได้ของแถมซึ่งในรูปแบบที่เรียกว่าดีที่สุดรับประทานง่ายที่สุดเก็บง่ายที่สุดก็แบบผงแห้งนี่แหละบรรจุแคปซูลนะคะง่ายที่สุดแล้วล่ะต้องทำเพื่อประโยชน์ของร่างกายแล้วถ้าเป็นเรื่องประโยชน์ของความงามสุขภาพผิวพรรณก็จะเป็นตรงกันดีมากเลยพี่ตั้มนะคะถามเผื่อเลยดีมากเลยคือเราพบว่าในสาหร่ายนะ คะมีแร่ธาตุสูงซึ่งพวกนี้เวลาเรามาประกบผิวเนี่ยผิวก็จะค่อยๆดูดซึมหลักเข้าไปกรดอะมิโนเนี่ยถ้ากรดอะมิโนอาจจะดูดซึมได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ในแง่ของแร่ธาตุเนี่ยได้เยอะมากพี่ชลีเราจะหมายความว่าพอกหน้าหรือว่ามาร์กหน้าไว้เลยพอกตัวก็ยังได้ค่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะต้องทิ้งไว้นานไหมคะพี่ชลีถามเลยถ้าโดยเฉลี่ยก็ทิ้งจนมันแห้งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ล้างออกโอ้ดีนะเป็นความรู้ใหม่ปกติเราคิดว่ารับประทานเข้าไปเพียงอย่างเดียวคราวนี้เรื่องพอกผิวละแล้วเรื่องหญิงตั้งครรภ์ล่ะคะสาหร่ายสไปรูลิน่าทานได้ไหมทานแล้วจะส่งผลให้ลูกผิวสวยหรือเปล่าหรือมีอันตรายยังไงไหมครับเป็นอาหารนะคะเป็นอาหารที่ดีดูดซึมง่ายเข้าไปใช้ได้เต็มที่มีประโยชน์ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกไม่มีข้อห้ามอะไรค่ะผิวสวยไหมก็ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะจากแร่ธาตุนะคะจากกลุ่มทั้งวิตามิน A วิตามิน C ที่ได้รับนะคะรวมถึง B12 พวกนี้ไปบำรุงเลือดแล้วก็ได้กรดอะมิโนไปสร้างให้คุณแม่ไม่ขาดไปเติมให้คุณลูกเติบโตนะคะได้ทั้งคู่เลยค่ะต้องถามพี่ชลีต่อว่าต้องรับประทานเยอะมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉลี่ยถ้าท่านทานอาหารปกติอยู่แล้วนะคะครบถ้วนครั้งละ1เม็ด3เวลาพร้อมอาหารก็ได้หรือจะเพิ่มเป็น2เท่า3เท่าก็ยังได้ในภาวะขาดอาหารค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละเม็ดมันมีกี่มิลลิกรัมด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีข้อแนะนำพิเศษเสริมไหมครับว่าทานสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยต้องทานก่อนหรือหลังหรือระหว่างอาหารมีข้อจำกัดหรือมีข้อแนะนำพิเศษไหมจริงๆก็ไม่มีเหมือนกันค่ะก็ในเมื่อมันดูดซึมเร็วพวกเราให้ท่องจำไว้เลยค่ะถ้าอะไรดูดซึมเร็วนะคะทานเมื่อไหร่ก็ได้อยากทานเมื่อไหร่ก็ทานตอนนั้นแหละนะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็ทานเมื่อนั้นไม่มีข้อห้ามกับอะไรก็ไม่มีข้อห้ามยกเว้นผู้ป่วยทาราซีเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะห้ามะคราวนี้ค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะพี่เชอรี่คะคำถามแรกนะคะอยากทราบถึงวิธีการเลือกสาหร่ายสไปรูลิน่ามาบริโภคให้เหมาะสมกับตัวเองจะเลือกอย่างไรครับเลือกอย่างไรเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าเป็นสาหร่ายสไปรูลิน่าจริงๆปริมาณที่กำหนดได้จริงๆนะคะแล้วก็ดูรูปแบบว่าอุ๊ยไม่ใช่แบบมันเปียกๆแฉะๆอันนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดต้องผงแห้งนะคะต้องแห้งกล่องบรรจุแบบมีการกันความชื้นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้แน่นอนค่ะเลือกจากแหล่งผู้ผลิตนะคะให้มีมาตรฐานมีทุกอย่างรองรับให้เราน่าเชื่อถือได้พวกบางทีอินเทอร์เน็ตน่ากลัวนะใช่เอานี่ก็ต้องพูดตรงๆนะมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะมาจากไหนก็ไม่รู้เจ้าดีๆก็มีเจ้าที่น่ากลัวก็มีคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเราก็ชอบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต้องระวังนะคะเลือกสิ่งที่ดีบางทีสั่งซื้ออินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างนี้พี่เชอรี่แพ็กเกจจิ้งเราไม่ได้เลือกคือเขาส่งมาทางไปรษณีย์อ๋อบุบมาถึงที่แบบบุบเบี้ยวเบี้ยวบูบี้ไปหมดแล้วอย่างนี้นะคะต้องระวังให้ดีวันที่หมดอายุก็ไม่รู้มาถึงแล้วบางทีก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับหรือไม่ก็อย.ก็ไม่มีนี่ยิ่งสำคัญเลยอะไรที่เราจะรับประทานหยิบเข้ามานะคะเราต้องดูแลดีๆนิดนึงนะคะใส่ใจกับเรื่องนี้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมครับข้อต่อไปมาคำถามที่2ครับผมอายุ30ปีครับขับถ่ายลำบากมากมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับเลยอยากทราบว่าการรับประทานสาหร่ายตัวนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายได้ไหมครับถ้าในความเห็นนะคะเราทานไม่ได้เยอะมากจนถึงขนาดที่จะเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นแบบระบบขับถ่ายไม่ได้ช่วยแต่ไม่ได้ทำให้ท้องผูกทานรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าไม่ได้ทำให้ท้องผูกแต่อย่างใด
ในความเห็นถ้าระบบขับถ่ายมีปัญหานะคะให้ทานผักผลไม้ที่เป็นมีไฟเบอร์เยอะๆนะคะที่มีกากใยที่มีกากใยเยอะๆดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายโอเคก็คือไม่ได้เป็นบวกแต่ก็ไม่ได้เป็นโทษทานได้เหมือนกันไม่ได้ทำให้ท้องผูกเพิ่มเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการกินกรดอะมิโนหรือกินโปรตีนเยอะๆทำให้ท้องผูกนะคะเช่นเราไปกินแบบปิ้งย่างเยอะๆแต่สาหร่ายไม่เกี่ยวค่ะครับโอเคคำถามข้อต่อไปนะคะการรับประทานสาหร่ายสไปโรลินามากเกินไปจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับพอดีผมกำลังเล่นกล้ามอยู่ น่าจะเป็นในเรื่องของมาสร้างเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวกลัวจะไปป้องกันไปสกัดโปรตีนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับดีค่ะเพราะเป็นกรดอะมิโนที่ส่วนหนึ่งก็นำไปเติมเต็มในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะไปสร้างเสริมภูมิต้านทานทำให้ไม่เหนื่อยง่ายประมาณนี้ดีค่ะไม่มีคำว่าเกินไปถ้าเกินจริงๆร่างกายก็ขับออกทางไตแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักใช่ไหมไม่เลยค่ะเพราะเป็นอาหารไม่ใช่สารพิษค่ะสิ่งที่จะทำให้ไตทำงานหนักนะคะก็คืออาหารรสเค็มสาหร่ายไม่มีรสนะคะแล้วก็กลุ่มสารเคมีทุกชนิดซึ่งสาหร่ายสไปรูลินาก็ไม่ใช่สารเคมีเป็นอาหารเป็นอาหารจากธรรมชาติค่ะนั่นแปลว่าเราสามารถรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาเป็นประจำทุกวันได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยเลือกทานตามเวลาจำจะชอบเลยนะครับค่ะคำถามต่อไปครับคำถามนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าผมเนี่ยผ่าตัดที่แขนมาครับพี่เชอรี่ครับแล้วก็บอกว่าเคยทราบมาเหมือนกันนะว่าแผลที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยสามารถลบเลือนได้ด้วยประโยชน์จากสาหร่ายจริงหรือเปล่าครับหมายความว่าจะรับประทานหรือจะเอามาทาครับครับผมถ้าในความเห็นนะคะผมเดาว่าน่าจะรับประทานดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการได้รับกรดอะมิโนมันก็จะไปเสริมสร้างร่างกายให้สร้างเนื้อเยื่อมาเติมเต็มครับทำให้แผลหายเร็วด้วยนะคะแล้วต้องทานตอนที่ยังเป็นแผลอยู่หรือว่าแห้งแล้วเป็นคีรอยแล้วหรือแต่ตอนต้นค่ะถ้าปล่อยเป็นคีรอยแล้วก็ไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะคือหลังผ่าตัดมามีส่วนช่วยแต่ต้องเป็นการเรื่องการรับประทานค่ะแล้วยังช่วยเสริมระบบภูมิต้านทานทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเร็วหลังผ่าตัดค่ะโอเคครับพี่เชอรี่ถามเรื่องแผลต่อค่ะเราเคยได้ยินว่าช่วงที่เราเป็นแผลเนี่ยห้ามกินไข่ไก่เยอะๆเพราะจะทำให้แผลเราอ่ะมีก้อนนูนขึ้นมาคราวนี้สาหร่ายเนี่ยเขามีโปรตีนเหมือนกันถ้าเรารับประทานตั้งแต่ตอนที่เป็นแผลแรกๆเป็นไปได้ไหมคะพี่เชอรี่ถ้าฟังแล้วจะกลัวนะคะในสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยมีกรดอะมิโนที่เราเรียกว่าโปรตีนนะคะมากกว่าในไข่ไก่อีกเพราะฉะนั้นถ้ากลัวเรื่องเคลอยนะคะจากการกินไข่ไก่ก็อาจจะกลัวเรื่องสาหร่ายแต่จริงๆแล้วยุคใหม่เขาบอกว่าหลังผ่าตัดให้กินโปรตีนไปเลยได้จากทุกแหล่งไม่เกี่ยวเลยเคลอยไม่ได้เกิดจากการกินโปรตีนแต่เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะแต่เกิดจากลักษณะของพันธุกรรมของคนคนนั้นที่จะเป็นง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็มีผลนะคะอาจจะมีการขยับขยื่นเนื้อตัวด้วยแต่ถ้ามาจากพันธุกรรมนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารที่สุดไม่ว่าจะทำยังไงก็เกิดเดี๋ยวต้องขออนุญาตเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่ไม่รู้จักเคลอยเคลอยเป็นยังไงคะก็จะเป็นเนื้อที่นูนขึ้นมาจากการเกิดบาดแผลนะคะไม่ใช่เฉพาะแผลผ่าตัดบาดแผลทุกชนิดเลยค่ะเป็นการนูนที่ผิดทิศผิดทางทำให้ผิวไม่เรียบเป็นก้อนขึ้นมาใช่ค่ะใช่เป็นความรู้เสริมเพิ่มเติมนะคะต่อมาค่ะถามว่า คุณแม่เป็นเบาหวานค่ะเลยอยากทราบว่าหากว่าสาหร่ายสไปรูลินานี้มีคุณประโยชน์เรื่องเบาหวานไหมคะถ้ามีจริงจะใช้ยังไงนานแค่ไหนถึงจะเกิดผลดีใช่ครับถ้าหวังผลเรื่องลดน้ำตาลในเลือดค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่ได้แต่ว่าถ้าหวังผลเรื่องแก้อาการต่างๆที่มากับเบาหวานเช่นอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะในสาหร่ายมีกลุ่มวิตามิน B เยอะมีกลุ่มวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตา คนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสายตาพร่ามัวมีปัญหาเรื่องจอตาเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นการกินสาหร่ายช่วยอาการเหล่านี้รวมถึงระบบหลอดเลือดนะคะเพราะว่ามันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วยังไปช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากแหล่งอื่นๆที่เรารับประทานด้วยจึงช่วยเรื่องลดไขมันในเลือดที่มักจะเป็นเหตุกระหน่ำทำให้คนเป็นเบาหวานเนี่ยมีปัญหารุนแรงมากขึ้นจากการเกิดเส้นเลือดอุดตันค่ะถ้าฟังอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะทานเถอะทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีผลเรื่องลดน้ำตาลแต่ว่าไปช่วยองค์อื่นๆที่เป็นแวดล้อมซึ่งมันก็ทำให้เราหนักใจเหมือนกันสำคัญหมดเลยนะองค์รอบๆนั่นน่ะสำคัญคราวนี้ถ้าอยากจะลดน้ำตาลล่ะพี่เชอรี่เพิ่มให้ว่าถ้าอยากจะลดน้ำตาลให้คุณแม่ทำตัวยังไงแนะนำยังไงดีครับถ้าอยากลดน้ำตาลนะคะก็ลดการกินน้ำตาลลดการกินแป้งนะคะแค่นั้นเองน้ำตาลจากผลไม้ได้ไหมครับทานผลไม้เยอะๆต้องระวังด้วยเหมือนกันนะน้ำตาลจากทุกแหล่งเลยค่ะน่าสงสารเหมือนกันเนาะบางทีอยากทานอ่ะ
แต่ก็ต้องออกกำลังกายช่วยไหมคะพี่ชัยออกกำลังกายไม่ช่วยในการลดน้ำตาลสักเท่าไหร่ในคนเป็นเบาหวานแต่จะช่วยลดน้ำตาลในคนปกติช่วยในการเผาผลาญแต่คนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะสูญเสียการควบคุมเรื่องการสลายน้ำตาลจากกระแสเลือดนั้นออกกำลังกายไปก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรเพราะฉะนั้นมีแค่อย่างเดียวควบคุมคุมอาหารควบคุมแล้วก็ควบคุมต้องให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะคราวนี้เป็นคำถามส่วนตัวค่ะพี่ชลีค่ะบอกว่าคือมดเนี่ยเป็นคนขี้หนาวเป็นคนขี้หนาวมากเคยมีคนแนะนำว่าให้รับประทานสาหร่ายสไปรีน่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ไม่เคยลองนะถ้าขี้หนาวจากการที่เลือดจางได้ผล 100% ค่ะโอ้ยน่าสนใจ 100% ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากเลือดจางนั่นแหละนะคะแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่ลดน้ำหนักมากๆจนละเว้นการกินไขมันขาดไขมันอย่างรุนแรงถ้าแบบนี้สาหร่ายไม่ช่วยเพราะสาหร่ายก็ไม่มีไขมันกินไขมันวิทยาลัยโชคดีจังเลยได้กินไขมันการที่เป็นคนขี้หนาวนี่ผมน่าจะเลือดจางมากเกิดจากเลือดจางน่าจะเลือดจางก็แปลว่ามันมี2สาเหตุถ้าเป็นสาเหตุจากเลือดจางรีบไปทานเลยสาหร่ายสไปรูลีน่านะคะพบเยอะด้วยพบเยอะด้วยคนที่หนาวบ่อยๆจากเลือดจางเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วสาหร่ายสไปรูลีน่าถ้าเกิดเราคุยกันมาถึงตรงนี้นะคะพี่เชอรี่คุณตั้มคะพบได้ว่าเป็นอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพโดยรวมโดยปกติของร่างกายเราได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรก่อนเราสามารถรับประทานเข้าไปเพื่อเสริมสร้างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลดีๆเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริค่ะขอบคุณค่ะพี่ชลีค่ะขอบคุณครับพี่ชลีครับยินดีค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวพบกันครับ